คืนลากยาวกันไปตีสองได้นะครับสำหรับการอภิปรายแบบไม่ลงมติทิ้งทัวนะคุณพิธาลิมเจริญรัฐแนะนำรัฐบาลหลายเรื่องะนะฮะรวมไปถึงเรื่องการปรับครมอด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญช่วงจังหวะที่คุณพิธาขึ้นพูดก็คือการอำลาสภาเหมือนกับรู้ดีว่าพักเก้าวไกลเนี่ยไม่รอดอมไม่รอดอเพราะตอนนี้อยู่ระหว่างทำคำชี้แจง ส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญมีเวลา15วันในเรื่องของการล้มล้างการปกครองหาเสียงแก้ไขย,ยกเลิกมากตรา12พาไปฟังฮะเมื่อคืนคุณพิธ,ธานะครับยังทําให้แล้วก็ไม่เคยเสียใจยด้วยครับว่าการอภิปรายในครั้งนี้อภิปราย152ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองผมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความรับอะไรทุกคนก็ทราบดีอยู่ว่าชีวิตทางการเมืองคนผมตอนนี้ก็แขวนอยู่บนเส้นได้ แต่ผมพร้อมที่จะเดินจากไปอย่างผู้ชนะครับไม่ได้มีอะไรติดค้างใจอีกต่อไปแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพรรคของผมไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคไม่ว่าจะเป็นการทําลายพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้ทําให้การเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยของเรานั้นหายลงไปเพอเพยิ่งยุบพรรคจะยิ่งทําให้พวกเราไปถึงเส้นชัยที่เราต้องการจะทําได้เร็วมากขึ้นด้วยซ้าไปถึงผมจะไม่เสียใจ แต่ผมเสียดายครับท่านประธานยิ่งได้ฟังการชี้แจงของคอรมอการฟังชี้แจงของรัฐบาลนะฮะเสียดายเขาบอกเสียดายหลายเรื่องไม่เสียใจที่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พูดนะแต่เสียดายหลายเรื่องก็ไล่มาเลยฟังนโยบายรัฐบาลเสียดายที่ก่อนในนี้เคยเลือกลงคะแนนเลือกตั้งเนี่ยคุณพิธาบอกผมก็เคยเลือกทางฝั่งคุณนั่นแหละก็เลยเสียดายนี่นะฮะ เห็นไหมสกดบรรดาสสที่นั่งฟังอยู่พอการพูดแบบนี้มันเขาเรียกอะไรมันก็กินใจคนไม่ชอบเขาก็บอกมันดราม่าลักษณะแบบนี้มีคำถามว่าพักเก้าไกลจะโดนยุบหรือไม่อันนี้น่าสนใจอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญแต่หลายคนฟันธงไปแล้วว่าไม่รอดคุณผู้ชมครับเพราะอะไรครับก่อนหน้านี้ศาลเนี่ยได้วินิจฉัยออกมาแล้วว่าเก้าไกลนะฮะกระทำการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองเพราะนโยบายหาเสียงแก้ไขยกเลิกมาตราหนึ่ง ศาลท่านก็ดูจากพฤติกรรมต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาประกอบด้วยแคนน,น,นาเก้าไกลก็รู้ดีฮะเพราะครั้งนั้นเนี่ยคำร้องไม่ได้เกี่ยวยุพักไงแต่ครั้งนี้คือคำร้องยุพักแล้วเหมือนกับมีคำตัดสินเป็นสารตั้งต้นเอาไว้อยู่แล้วนะครับจะนนาก็รู้ดีก็เลยมีข่าวเรื่องพักสำรองมาตลอดคุณเกบเคยได้ยินชื่อพักนี้ไหมอ่ะอนาคตไกลอนาคตไกลเอาอนาคตใหม่กับเก้าไกลมาผนวกกัน<อ>และพักนี้มีอยู่จริงๆค่ะ แต่แกนนาอนาคตไกลปฏิเสธแล้ว <Ừ. S 1> ว่าไม่ใช่พักอะไร <Ừ. S 1> มีอีกชื่อพักหนึ่งชื่อว่าพักเก้าวใหม่อ oh. อันนี้มีแนวโน้มก็ oh. มีแนวโน้มนะครับว่าจะมาเป็นพักที่บรรดาสอสของเก้าไกลถ้าถูกยุบแล้วเนี่ยสอสไม่ได้ตามไปด้วยนะ สสก็สามารถที่จะหาสังกัดใหม่ได้<ะ>ก็น่าจะเป็น9ก้าใหม่แต่คนที่จะโดนผลพวงจากการยุบพักก็คือกรรมการบริหารพัก<ะ>ถ้าคือชุดคุณพิธาเป็นหัวหน้าตอนนั้นมี26คนอ,อันนี้แหละฮะอาจจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองหรือถ้าสารท่านจะดูเฉพาะคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการหาเสียงในช่วงนั้นเนี่ย <ๆ S 2> ก็จะมีราวๆสัก1ิบคนได้อันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้ก็เลยมีการน,นำยุคเขาเรียกรุ่นใหม่นะฮะรุ่น3ารุ่น4รุ่น5อะไรตามกันมา กรรมการบริหารพักชุดคุณพิธาถ้าโดนตัดสิทธิ์เนี่ยนะครับอาจจะโดน1ิปีถ้าเกิดเทียบกับคดีเดิมคนรุ่นใหม่อย่างเช่นใครฮะรังสีมันโระ,อ,ะอาจจะมาเป็นหัวหอกสําคัญไอติมผลิาไอติมก็ถูกจับจ้องอยู่เหมือนกันอาจจะ็นเป็นแกนนําแทนแบบนี้นะครับส่วนอีกหลายหลายคนก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าสารท่านจะดูว่ากรรมการบริหารพักชุดไหนอาจจะมีชื่อคุณไหมศสิริกัญญาด้วยหรือไม่คุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรน,นะครับนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง นี่สำหรับก้าวไกลนะฮะตอนนี้กําลังจับตามองว่าทิศทางทางเกินเมือนจะเป็นอย่างไรแต่อีกหนึ่งเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันในการอภิปรายค่ําคืนที่ผ่านมาไม่รู้จะใช้คําว่าฟาดฟันหรือว่ากรีดดีอันนี้คือคอการเมืองยกขึ้นมาเป็นวิวาทะสําคัญของการอภิปรายครั้งนี้ที่ใช้เวลา36ชั่วโมงเขบอกอันนี้เด็ดสุดเด็ดสุดระหว่างใคร อดีตนายกชวนหลีกภยัยกับนายกปัจจุบันเศรษฐาทวีสินคุณชวนนี่ก็มีกดอานน้ำพึ่งนะถูกต้องคุณชวนอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของตั้งแต่ยุคไทยรักไทยยุคอะไรแบบเนี้การทำหน้าที่ไม่โปร่งใสการจัดสรรงบป,ประมาณที่แบบเอาประโยชน์ส่วนตัวจนคุณเศรษฐาทวีสินต้องขึ้นออกมาเชือดนิ่มๆิ่มไม่แพ้ใบมีโกฎอ่านน้ำพึง่งไปฟังทั้งสองท่านนี่ครับพื้นที่ผมก็อาจจะเป็นเสียงตกร่องจร,งจรงิง เพราะไอความพ่วมันก็อยู่เหมือนเดิมับถ้ามันเปลี่ยนไปเนี่ยผมก็่ไม่พย้ําอยู่ที่เดิม,มการ,รทุจริตก,การเลือกปฏิบัติมันมีผลพวงมาถึงปัจจุบันนี้เรื่องมุกด้อยค่าภัคที่อยู่คนละภาคกับท่านเนี่ยเป็นมุกเดิมๆจริงๆแล้วนะครับลองใช้มุกใหม่ดูบ้างเหอะเมื่อทุกวันนี้ก็นะครับสสอเองก็ไหลไปอยู่พัคอื่นคะแนนเสียงพภาคเองก็น้อยลงไปเยอะๆทุกวันนะครับลองลองลองอะไรใหม่ๆบ้างดีกว่า นะครับไม่งั้นเดี๋ยววหลังก็จะไม่เหลืออะไรพื้นที่ในสภาเลยนะครับน่าเสียดายเป็นภรคที่มีอุดมการมาโดยตลอดก็เป็นห่วงนะครับผมไม่ได้คิดเอาเองครับผมสามารถบอกท่านรัมตรีได้ว่าที่ผมพูดและเลือกปฏิบัตินั้นใครเป็นคนพูดผมบอกท่านได้ครับแต่ว่าโดยที่ไม่มีความประสงค์ เอ,อ่ยนาะมบอกท่านว่าอดีตนายกแล้วไม่ใช่แอบ,บท e ําอีแอบท่านก็พูดตรงๆตง่อหน้าประชาชนใครเลือกเราก็พัฒนาจังหวัดนั้นก่อนจังหวัดอื่นไว้ทีหลังมันก็เลยเสียโอกาสครับผมกรับรีย่านประธานยืนยันในความจริงที่ผมพูดครับเขาเรียกว่ากรีดมากรีดกลับ<ะ>หลายคนบอกนายกเศรษฐาครั้งนี้ซุ่มซ้อมมาเป็นอย่างดีลีลาทางการเมืองเก่งขึ้นเป็นนักการเมืองไปแล้วอย่างนั้นหรือเมื่อเช้าเราเจอคุณเศรษฐาทวีสินก็เลยสัมภาษณ์ นายกเศรษฐาบอกผมก็ไม่ได้เก่งทางการเมืองเพิ่มขึ้นหรอกจริงๆเนะี่ยอยากจะพูดอีกหลายเ,าเรื่องที่ยังไม่ได้ตอบโต้แต่ไม่อยากจะทําเพราะอะไรเดี๋ยวอุณหภูมิทางการเมืองมันจะร้อนแรงอุณหภูมิในสภามันจะเดือดนะฮะนายกบอกว่าก็เห็นไหมการใช้มุกเดิมๆม,มาต่อว่าต่อขารัฐบาลมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะครับอ่ะส่วนจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีตามที่ฝ่ายค้านตามที่คุณพิธานแนะนําหรือไม่ท่านนายกตอบสั้นๆว่ารับทราบครับ <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศทางการเมืองในช่วงนี้หลังจาก อภิปรายผ่านพ้นกันมา2วัน36ชั่วโมงนะฮะ